ลกโอเคสวัสดีครับพี่น้องอในพระคริสต์ทุกท่านผมวิสิติิมเสรีวันนี้มีความชื่นชมยินด,ดีที่ได้มาพบกับท่านแล้วก็อย่าลืมนะครับมาพบกับท่านในบทเรียนเล่มใหม่ะนะครับบทเรียนเล่มใหม่แต่นี้บอกว่าผู้เล็กน้อยที่สุด ในพวกนี้นะครับบทเรียนเล่มใหม่นะครับผมอยากจะเชิญชวนแล้วก็อยากจะสนับสนุนให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยพยายามไปไปรับเอาคู่มือบทเรียนของเรานะครับเพราะาคู่มือเล่มน,นี้เนี่ยวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่บทที่1เพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านสามารถที่จะไปรับเอาบทเรียนนี้จาก โบสถ์เซเว่นเดย์ที่ไหนก็ได้นะครับเรามีคือยินดีที่จะให้กับท่านนะครับถ้าหากว่าท่านไม่สามารถไปที่โบสถ์หรือว,ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ท่านสามารถที่จะ,ะหาบทเรียนในอินเทอร์เน็ตก็มีนะครับซาบาสกูลเลสเซ่นเนี่ยมีความจำเป็นและมีความสำคัญมากเพราะว่าบทเรียนแต่ละเล่มเนี่ยผู้เขียนเขียนได้ดีมากๆนะครับ นะครับก็เป็นเช่นนั้นอ,อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มศึกษาขอให้พระเจ้าทรงนำและขอให้เรามาอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายมีความชื่นชมยินดีในพระวจนะของพระองค์พระบิดาเจ้าขอให้พระองค์มาสถิตยอยู่ด้วยขอให้พระองค์ทรงปโปรดให้ เราทั้งหลายได้รับพระพรและก็ช่วยเปิดจิตใจของเราทั้งหลายให้เราทั้งหลายมีความประสงค์เป็นอย่างมากที่อยากจะศึกษาพระวจนะของพระองค์ขอให้พระองค์ทรงมาสถิตยอยู่แล้วขอให้วันนี้เป็นวันที่เราจะเริ่มต้นบทเรียนเล่มใหม่แล้วก็หัวข้อ,อในบทที่หนึ่งด้วย ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมนโอเคนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มอขอให้เราดูกันนะครับวันนี้มหาวิทยาลัยพระธรรมคัมภีร์แห่งจัก,กรวาลน,นะครับเราเสนอโอเคครับเสนอ,อโรงเรียนวันสบาโตบทที่หนึ่งพระเจ้าผู้ทรงสร้างนะครับบทนี้นะครับโอเคครับทีนี้ก่อนที่จะ เข้าถึงบทที่หนึ่งเนี่ยคือเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่ผมเขามีบทนำนะฮะนำสำหรับเล่นเล่มนี้นะครับเป็นทีมในนี้เล่มนี้เนี่ยก็คือก็คือว่าบอกว่าผู้ที่ผู้ที่น้อยผู้น้อยที่สุดนะครับในนี้บอกว่าผู้เล็กน้อยที่สุดนะผู้เล็กน้อยที่สุด ในพวกนี้คือ,เ,อเล่มทั้งเล่มเนี่ยเราจะพูดถึงหัวข้ออะไรก็แล้วแต่แต่เราก็จะโยงมาถึงให้คิดถึงผู้เล็กน้อยที่สุดนะครับคิดถึงผู้เล็กน้อยที่สุดในนี้พยายามจะเน้นในนี้เน้นบอกว่าสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราได้สั่งพวกท่านไว้นะครับแล้วก็บอกว่า ข่าวประเสริฐของพระเยซูเป็นข่าวประเสริฐที่ชั่วนิรันดรน,นะครับข่าวประเสริฐที่ถาวรในนี้เราจะพบได้ในหนังสือวิวรณ์บทที่14ข้อ6นะครับแล้วทีนี้ในนี้บอกว่าที่พระอ,องค์ตัดสั่งคือให้รับเราให้ให้เราคือให้รับเราดำเนินพันธกิจ ให้เราดำเนินพันธกิจการรับใช้แก่ผู้ได้ผู้ได้รับความเจ็บปวดผู้ถูกกดขี่ผู้ที่ยากจนผู้ที่หิวกระหายและผู้ที่ถูกจองจำคือคนเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีความทุกข์มีความลำบากพวกกดถูกกดขี่พวกยากจน ทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นจุดหัวใจของเล่มนี้ทั้งหมดนะครับบอกว่าสอนให้พวกเขาถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราได้สั่งพวกท่านไว้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่ามาเน้นเน้นว่าหน้าที่ของเรานะเราจะต้องอทำตามที่พระเยซูได้สั่งไว้ นนี้บอกว่าท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นนะไปทำเหมือนอย่างนั้นอย่างที่พระเยซูได้ได้ยกตัวอย่างว่าชาวสมาเรียที่ดีชาวสมาเรียใจดีเนี่ยในหนังสือลูกาบทที่ 10: ข้อ3 0ถึงเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็คุ้นเคยกับเรื่องชาวสมาเรียใจดีนะครับแล้วก็บอกว่าให้เราทั้งหลายเนี่ยไปทำ เป็นอย่างนั้นเราพระเจ้าหวังอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยไปเป็นชาวสมาเรียที่ใจดีนะครับแล้วบอกว่าแล้วบอกว่าให้เป็นดุจผู้เลี้ยงแกะทำการแบ่งแยกผู้คนออกจากอ,ออกจากกันเหมือนผู้เลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะนะครับ ในนี้มัทธิวบทที่25ข้อ32ถึง33แล้วทีนี้บอกว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพวกพี่น้องของเรานี้ก็เหมือนทำกับเราด้วยในมันทธิวบทที่ 25: ข้อ40อันนี้นะครับจึงเป็นจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องจำเอาไว้ว่า เราทำกับผู้เล็กน้อยที่สุดผู้เล็กน้อยที่สุดนี่ก็คือผู้ที่มีฐานะต่ำต้อยผู้ที่ยากจนผู้ที่คือในในชีวิตของเขาเนี่ยประสบปัญหาต่างๆสารพัดอย่าให้เรามองข้ามคนเหล่านี้ให้เรามีจิตใจที่จะช่วยเหลือคนเหล่านี้อย่าลืมนะครับ แในนี้ที่บอกว่า,าให้ทำกับผู้เล็กน้อยที่สุดก็เหมือนกับทำกับพระเจ้าเองอย่าลืมมัทธิวบทที่ 25: ข้อ40นะครับท่านขอให้ท่านจงจำเอาไว้นะครับพระเยซูทรงรักษาโรคให้กับผู้คนมากมายทรงรักษาคนตาบอดให้มองเห็นได้รักษาคนโรคเรื้อนให้หายเป็นปกติทรงแม้แต่เรียกคนตายให้ฟื้นคืนชีพ แต่คนทั้งปวงเหล่านั้นที่ทรงพระเมตตาไม่่ไมเร็วก็ช้าจะต้องตายในวันหนึ่งถูกต้องไหมคือเราทุกคนก็จะต้องตายถึงแม้ว่าอย่างไรแล้วดูเหมือนกับว่าพระเยซูมาทําการใหญ่ช่วยเหลือรักษาคนเหล่านั้นะจะมีประโยชน์หรือเปล่าแน่นอนมีประโยชน์ก็คือว่าจุดมุ่งหมายของพระเยซูนั้นก็อยากจะ ช่วยให้คนเหล่านั้นได้รู้จักาทางของพระองค์เพื่อว่าคนเหล่านั้นก็จะได้มีสิทธิส่วนในแผ่นดินสวรรค์ด้วยดังนั้นในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการดีอันใดที่ทรงได้กระทําเพื่อพวกเขาซึ่งเป็นความต้องการปัจจุบันพระองค์ทรงกระทาดีต่างๆมากขึ้นและทรงให้การเยียวยาผู้ที่เจ็บปวดแต่ในที่สุด พระองค์ตัดว่าจงตามเรามานั่นเป็นวัตถุประสงค์ของพระเยซูนะครับคือผลสุดท้ายเนี่ยพระเยซูมาในโลกนี้เนี่ยพระเยซูมาเพื่อที่จะเชิญชวนให้มนุษย์ที่อยู่ใต้ความบาปเนี่ยเปลี่ยนใจแล้วก็ตามพระเยซูมานะครับอโอเคครับนั่นเป็นทีมหัวข้อเป็นทีมของอทั้งเล่ม เล่มนี้นะครับบทนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ให้เรามาเข้าถึงบทที่1นนะครับบทที่หนึงให้ก่อนอื่นให้เรามาดูข้อควรจําของบทที่1ของบทนี้นะครับให้เรามาดูข้อควรจํากันสุภาษิต1ิ31ิบอในนี้บอกว่าบุคคลผู้บีบบังคับคนยากจนดูถูกพระผู้สร้างของเขาแต่บุคคลที่ถวายเกียรติแต่พระองค์ ก็เอ็นดูต่อคนขัดสนนะครับถวายเกียตรติต่อพระเจ้าเนี่ยก็เป็นการเอ็นดูต่อคนขัดสนเพราะฉะนั้นคนที่ขัดสนเราก็จะต้องมีจิตใจเมตตาต่อคนเหล่านั้นนะครับทีนี้ในบทที่หนึ่งเนี่ยในนี้บอกว่าพูดถึงว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างนะพระเจ้าผู้ทรงสร้าง เราอาจจะไม่ได้คิดมากหรือว่าไม่ได้คิดละเอียดที่ว่าการทรงสร้างของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยพระเจ้าจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะครับพูดถึงการทรงสร้างของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ที่ที่เกิดขึ้นโดยที่โดยโดยง่ายๆ คือพระเจ้าเนี่ยเชื่อว่าพระเจ้าก็ใช้เวลาตริตรองใช้เวลาครุ่นคิดมาเป็นเวลานาน,านแล้วพระเจ้ากา็ถึงมาตัดสินใจว่ามามาทำการทรงสร้างโดยเฉพาะสร้างมนุษย์นะครับการทรงสร้างทั้งหมดที่พระเจ้าได้ได,ได้ได้ทรงทำนะก็ทำเพื่อมนุษย์ทั้งนั้นอ,อันนี้เราจะเห็นได้ว่า ในการลำดับของการทรงสร้างเนี่ยพระเจ้าจะลำดับสร้างมนุษย์สุดท้ายนะสุดท้ายเพราะว่าการทรงสร้างจุดมุ่งหมายของการทรงสร้างอยู่ที่มนุษย์เพราะฉะนั้นพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมเพียงแล้วถึงจะสร้างมนุษย์นะครับอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าการทรงสร้างของพระเจ้าเนี่ยพระองค์สร้างด้วยความรัก พระอ,องค์ <Banana> สร้างมนุษย์สร้างด้วยความรักพระอ,องค์อยากจะให้มนุษย์เนี่ยเป็นเพื่อนมิตรสหายของพระองค์นะฮะอย่าลืมนะครับพระอ,องค์สร้างมนุษย์ด้วยความรักแล้วก็วัตถุประสงค์ก็อยากจะให้เราน่ยอยู่กับพระอ,องค์อยู่กับพระอ,องค์เคียงบ่าเคียงไหลเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดสนิทกับพระองค์นะฮะอันนี้คืออยากจะให้เรามามามา,มาคือ คิดให้ลึกนะฮะคิดให้ลึกมองให้ไกลถึงการทรงสร้างให้เรามาใคร่ครวนให้มากๆเมื่อเราใคร่ครวนมากๆแล้วเราจะรู้ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์นั้นพระเจ้าสร้างด้วยจิตใจที่เรียกว่าสุดยอดของพระองค์พระองคอ์ให้ทั้งหมดนะในของการทรงสร้างแล้วทีนี้ผมจะ ผมจะยกตัวอยา่างยกตัวอยาอ่างจะเพื่อที่จะช่วยให้เราได้มีความเข้าใจนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับการคิดสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งมีในขณะที่เรากำลังสร้างสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรามีจินตนาการนั้นสร้างแล้วก็อาจจะใช้เวลา อย่างมากต้องทุ่มเวลาให้มากแล้วก็ต้องใช้วัตถุวัดสดุอะไรต่างๆคือต้องอใช้ฝีมือใช้สติปัญญาใช้คือสารพัดถ้าผมบางทีท่านอาจจะมีประสบการณ์อันนี้ถ้าว่าท่านมีประสบการณ์อันนี้ก็จะดีก็จะช่วยให้ท่านสามารถที่จะเข้าใจถึงเรื่องการทรงสร้างของบทนี้นะครับ ประสบการณ์อะไรประสบการณ์ก็คือว่าท่านเคยได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าท่านอาจจะทําในด้านการฝีมือหรืออาจจะทํำในด้านศิลปะการวาดเขียนเขียนรูปอะไรต่างๆหรืออาจจะทําอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านรักที่จะทําอันนั้นแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วท่านก็ให้ชีวิตจิตใจของท่านอยู่ในการ คิดประดิษฐ์ทรงสร้างสิ่งเหล่านั้นนะครับทีนี้ผมก็จะยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งก็หวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่สามารถที่จะทําให้ท่านเข้าใจนะครับตัวอย่างก็คือว่า,าไม่ทราบว่าที่เมืองไทยเนี่ยเ,เราได้มีตัวอย่างเ,าเช่นนี้หรือเปล่าแต่ที่ที่อเมริกาเนี่ยเราก็มักจะเห็น โดยเฉพาะฤดูร้อนนะครับฤดูร้อนเนี่ยคนมักจะไปที่ชายหาดกันจริงไหมครับไปที่ชายหาดเนี่ยมีบางคนเนี่ยก็เรียกว่าทุ่มเวลาทุ่มเวลาให้กับสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เขาคิดจะทำบนชายหาดเช่นมีหลายคนเอาเอาเอาทรา,า,ายเนี่ยเอาทรายบนหาดทรายเนี่ย ก็มามาสร้างเป็นอเป็นอะไรนะเป็นเรียกว่าเป็นตัวรูปสัตว์มั่งเป็นบ้านเป็นอ่าเป็นอะไรเป็นวังมั่งเป็นคือตามแต่ความไอจินตนาการของเขาเขาก็ทุ่มเทแล้วก็ถ้าเขามาสร้างเป็นรูปเหมือนกับรูปแกะสลักเขาก็ทุ่ม ทุ่มจิตใจให้กับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นะใช้เวลาอาจจะเป็นหลายชั่วโมงทีเดียวทีนี้เขาก็สร้างเสร็จเมื่อสร้างเสร็จแล้วเขาก็ดีอกดีใจนะครับแล้ว,แล,วแล้วทีนี้ก็มีเด็กเกเรบางคนที่เดินล่อนแล่นอยู่ตามชายหาดนะครับก็เดินมาถึงเห็นเขาทำก็จะมาเกเรล,ลวนเลกับเขา เลยก็เอาเอาเท้าเนี่ยมาเตะไอสิ่งที่เขาปั้นขึ้นมาสิ่งที่เขาแกะที่บนหาดทรายเนี่ยพังทลายหมดแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยท่านลองคิดดูที่ว่าผู้ที่ได้เริ่มทำได้เริ่มสร้างอะไรต่างๆเนี่ยจิตใจของคนเหล่าคนนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรแน่นอนทีเดียวจะมีความโกรธใช่ไหมครับ โรธมากแล้วก็เรียกว่าเหมือนกับจิตใจของเขาเนี่ยชอกช้ำแตกเล้าไปเลยนะครับก็เป็นเช่นนั้นแล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องการทรงสร้างของพระเจ้าเนี่ยก็เหมือนกับลักษณะอันนั้นแหละครับที่พระเจ้าเนี่ยใช้ความรักของพระองค์มาทุ่มเทมาสร้างแล้วก็การทรงสร้างของพระองค์นี่ถ้าหากว่าเราได้ศึกษา บทเรียนอ,อย่างละเอียดแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าการทรงสร้างาโลกนี้การทรงสร้างมนุษย์นั้นเป็นการทรงสร้างที่ใช้สติปัญญาของพระเจ้าทั้งหมดใช้ความรู้ของพระเจ้าทั้งหมดแล้วก็คือเรียกว่าใช้ความพยายามใช้ทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเทให้กับการทรงสร้างแล้วพระเจ้าก็มีการวางแผน นะมีการวางวางแผนเหมือนกับที่เราจะสร้างบ้านเราก็ต้องมีแผนผังว่าจะทำมีการวางแผนแล้วก็มีการทำทำอะไรก่อนหลังนะครับแบบที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์นั้นสร้างสุดท้ายนะครับแล้วพระเจ้าสร้างมนุษย์อ,อย่างละเอียดละออนะก็เป็นเช่นนั้น แล้วทีนี้เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์อาดัมกับอีฟแล้วเนี่ยในพระธรรมคัมภีร์ได้บอกว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใช้เวลา6วันด้วยกันนะครับใช้เวลา6วันด้วยกันแล้วก็สร้างมนุษย์ท่านอย่าลืมเป็นงานชิ้นโบแดงของพระองค์แล้วก็พระองค์สร้างมนุษย์วันสุดท้ายสุดท้ายเลยนะครับทีนี้ทีนี้ก็คือว่า ก็คือว่าเมื่อพระเจ้า,าสร้างใช้จิตใจชีวิตจิตใจของพระองค์สร้างถึงขนาดนั้นเนี่ยแล้วพระองค์ก็ก็เตรียมอยู่เหมือนกันเตรียมอยู่เหมือนกันว่าอา,อาจจะมีอะไรที่จะทําให้พระองค์ผิดหวังก็เป็นความจริงนะเป็นความจริงคือพระองค์สร้างมนุษย์ด้วยให้มนุษย์เนี่ย มีพระฉายาเหมือนกับพระองค์เองนะครับคือถึงกันนั้นนะครับแล้วทีนี้มาตอนหลังเนี่ยเราก็ได้ศึกษาว่ามนุษย์เนี่ยได้เรียกว่าไงได้หลงหลงเชื่อมารซาตานมารซาตานเนี่ยไปเข้าสิงในตัวงูแล้วอยู่บนต้นไม้แล้วก็ล่อให้อ่า ให้หญิงคนแรกที่พระองค์สร้างนะหลงเชื่อนะหลงเชื่อหลงเชื่อเสร็จแล้วเนี่ยความบาปก็ได้เกิดขึ้นเมื่อความบาปเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเพราะว่าคือเพราะว่าลำเมิดนะลำเมิดคำคำสั่งของพระองค์ที่พระองค์บอกว่าอย่าไปเด็ดกินผลไม้ที่กลางสวนถ้าเจ้าไปเด็ดกินเมื่อไหร่เจ้าก็จะต้องตายแต่พระองค์ก็มอบสิทธิ ในการเลือกให้เขาตัดสินใจเองว่าเขาจะเชื่อฟังพระเจ้าหรือว่าจะาไม่เชื่อฟังพระเจ้าอันนี้เรียกว่าที่เราได้สรุปว่าเป็นความรักที่แท้จริงเป็นความรักที่สุดยอดคือความรักนั้นไม่มีการบังคับความรักนั้นให้อิสระในการเลือกนะครับแล้วปรากฏว่า,ามารเข้าสิงในงู ก็มาเชิญชวนบอกว่าไม่จริงหรอกเจ้าจะไม่ตายหรอกถึงแม้ว่าเจ้าจะกินเจ้าก็ไม่ตายหรอกคืออมารก็ใช้คารมวิธีที่มาเชิญชวนให้มนุษย์หลงผิดแล้วก็เมื่อมนุษย์หลงผิดความบาปก็เกิดขึ้นเมื่อความบาปเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นไงครับก็เหมือนกับพระเจ้าเนี่ยถูกเรียกว่าใจหัก คือชอกช้ำก็คือ,อว่างไงเหมือนกับเราให้คนคนรักของเรามากระบามาหันหลังให้กับเราเรียกว่าเป็นไงครับเรียกว่าหัวใจเนี่ยก็หักพังทลายใช่ไหมครับก,ก็ได้ลักษณะเป็นเช่นนั้นโดยเฉพาะผู้ที่อกหักมาเนี่ย ก็อันนี้ก็ควรที่จะเข้าใจในเรื่องนี้ได้ดีพระเจ้าอ,อกหักมากอ,อกหักเพราะว่าตอนนี้มนุษย์เลือกเชื่อ,อามารซาตานแล้วก็หันหลังให้กับพระเจ้าแล้วทีนี้สิ่งที่น่ารักที่สุดสิ่งที่เราจะเห็นถึงบุคลิกภาพแห่งความเมตตากรุณาบุคลิกภาพแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ถึงแม้ว่ามนุษย์จะหันหลังให้กับพระองค์แต่พระเจ้านั้นก็ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะมีความรู้สึกอกหักมากสักเท่าไหร่แต่พระเจ้าก็ยังสามารถที่จะมีพระกรุณาคุณต่อมนุษย์ต่อไปยังไม่คือเรียกว่ายังไม่สิ้นหวังกับมนุษย์ก็ยังมีความหวังอยู่กับมนุษย์ แล้วพระเจ้าก็หาวิธีหนทางที่จะช่วยช่วยให้มนุษย์กลับคืนมานะครับเลยอันนี้เลยถึงเกี่ยวโยงไปถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูนะครับในนี้บอกว่าพระเจ้าทอดพระเนตรการเนรมิตทรงสร้างนะพระเจ้าทอดพระเนตรอันนี้ผมกอ็อยากจะยกตัวอย่างว่าคือพระเจ้าสร้างมนุษย์แต่ละวันแต่ละวัน ก็เหมือนกับช่างเขียนภาพนะฮะช่างเขียนภาพนีนนั่งเขียนภาพนั่งเขียนภาพและลงสีนะแล้วทีนี้พอเขียนถึงภาพสมมุติว่าเขียนถึงภาพต้นไม้หรือเขียนถึงภาพภูเขาหรือเขียนถึงภาพอะไรก็แล้วแต่พอเขียนเสร็จไปส่วนหนึ่งพระเจ้าก็จะถอยหลังมาจ้องจ้องมองดูภาพนั้นแล้วในพระธรรมคัมภีร์ ที่บอกว่าแต่ละวันพระเจ้าสร้างวันที่หนึ่งพระเจ้าก็เห็นว่าดีนะเห็นว่าดีคือการเขียนภาพนี้เมื่อเขียนแต่ละมุมแล้วเนี่ยก็ถอยหลังมาดูก็ดูแต่ไกลเนี่ยรู้สึกว่าดีอะไรในทํานองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนทุกลำดับของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสร้างก็พระเจ้าบอกว่าเห็นดีเห็นดีเห็นดีแล้วจนกระทั่งว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์แล้ว พระเจ้าก็บอกว่าดีมากนะดีเลิศเลยอันนี้ก็แสดงให้เราเห็นแล้วว่าพระเจ้าสร้างอย่างอื่นนั้นก่อนที่จะสร้างมนุษย์นะครับแล้วทีนี้ในนี้บอกว่าในนี้บอกว่านะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยในกิจการบทที่ 17: เข้อ28บอกว่าเพราะว่าเรามีชีวิต และไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์นะครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างของเราในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตรสร้างฟ้าและแผ่นดินนะครับพ,พยาเวพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงเคลดิน,นี่ล้วนแต่เป็นการขั้นตอนของการทรงสร้างท่านจะอ่านรายละเอียดไปอ่านในหนังสือปฐมกาลนะครับเ,เราเริ่มตั้งแต่ปฐมกาล แล้วพระเจ้าตรวจสอบด้วยว่าการสร้างทุกชิ้นส่วนนั้นก็เห็นว่าดีนะครับแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วบอกว่าโลกที่สมบูรณ์นะก่อนที่ความบาปจะเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับพระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ดูสิดูดูสิทรงเห็นว่าดีนักนะฮะ อันนี้เราจะพบได้ในหนังสือปฐมการฉบับต้นบ,ท,บทที่หนึ่งข้อ4ข้อ10ข้อ12 18 25และข้อ31ถ้าท่านไปตรวจสอบอ่านทบทวนอีกทีท่านก็จะเห็นนะครับแล้วในนี้บอกว่าบอกว่าก่อนที่ความบาปจะเข้ามามีลักษณะอย่างไรผู้เผยเพระวจะนะผู้เขียนคำพรนาเหล่านี้ขึ้น ในรูปประโยคปัจจุบันการนะบอกว่าพวกเขาแต่ต่างสรรเสริญความดีซึ่งยังคงปรากฏให้เห็นในโลกของเราในเวลาของพวกเขานะความดีที่ความดีความสมบูรณ์นะครับแล้วแล้วทีนี้ในนี้บอกว่า,าเราควรตั้หนัก เราควรตระหนักถึงความงดงามมีใจชื่นชมและมองเห็นความดีเลิศของพระเจ้าและมีความประทับใจในประสบการณ์การใช้ชีวิตในโลกที่พระเจ้าได้ทรงเนรมิตและจะเป็นเช่นนั้นอีกครั้งเมื่อโลกถูกสร้างขึ้นใหม่นะครับแล้วทีวนี้เรามาบอกว่าผู้อารักขาแผ่นดินโลก พระเจ้าสร้างมนุษย์แล้วพระเจ้าก็มอบนะมอบอให้มนุษย์เนี่ยเป็นผู้อรารักขาเป็นผู้ดูแลสวนเอเดนนะดูแลทั้งสวนเลยเราจะสังเกตได้ว่าพระเจ้ามอบอสิทธิอันนี้เนี่ยเป็นสิทธิที่เรียกว่ามีเกียรติมากนะครับเพราะว่าอาดาัมเนี่ยยังเป็นผู้ตั้งชื่อให้กับสัตว์ทุกชนิดทุกตัวนะครับอาดาัมก็คือมนุษย์นะครับ เพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่อารัก,ารกขาแผ่นดินโลกเป็นผู้ที่จัดแจงเป็นผู้จัดการนะครับคือการตั้งชื่อสัตว์นะชื่อสัตว์บกและสัตว์น้ําและสัตว์บนอากาศพระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาตัดกับพวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีบ้าขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอํานาจเหนือแผ่นดินจงครอบครอง ฝูงปลาในทะเลและนกทั้งปวงในท้องฟ้านะท้องปวงบนท้องฟ้าและสัตว์ที่เคลื่อนไหวทั้งหมดในปฐมกาลบทที่หข้อย่ได้กล่าวเช่นนั้นคือพระเจ้าเนี่ยเ,เห็นดีมากเลยพระเจ้าถึงบอกว่าอยากจะให้มนุษย์เนี่ยทวีมากขึ้นมีลูกหลานนะเป็นเช่นนั้นนะครับในปฐมกาลบทที่หข้อเย่แนะครับและบทที่สองข้อสิ แล้วบอกว่าจนถึงจนถึงขั้นเป็นผู้ทำทำลายธรรมชาติเสียเองคือให้เข้า,าให้ให้ให้เข้าทำประโยชน์คือกับธรรมชาติคือเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยพระเจ้าก็อยากจะให้มนุษย์เนี่ยเป็นผู้อารักขาเนี่ยให้ให้ทำประโยชน์แล้วก็ให้รักธรรมชาติการทำงานดูแลอารักขาโลก ดังจะพบได้ในปฐมบังการบทที่ 2: ข้อ15นะครับพระเจ้าเนี่ยมอบหมายให้เราดูแลรักษาแผ่นดินโลกที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นพระเจ้าทรงสร้างโลกให้เป็นให้เป็นบ่อเกิดทรงสร้างโลกแห่งชีวิตความดีและความงดงามสำหรับมนุษย์ทั้งมวลทั้งมวลนะครับ อันนี้บอกว่าโลกกับสรรพสิ่งในโลกเป็นของพย,พย,พย,พยาเวนะครับอันนี้เนี่ยอยู่ในหนังสือสะดุดีบทที่24ข้อหนึ่งนะครับแล้วบอกว่าโลกที่แตกหักเมื่อสักครู่นี้เราได้กล่าวแล้วบอกว่าโลกที่แตกหักเนื่องจากพระเจ้าเนี่ยไปเชื่อไปหลงเชื่อมารแล้วก็ทำให้ความบาปได้เกิดขึ้นอันนี้บอกว่าเสรีภาพในด้านศีนลธรรม จัญญานะก็ก็ไม่มีอีกนะที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเขา,าทั้งสองเพราะมนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตมีหลักศีลธรรมเป็นที่ตั้งขณะที่ส,สัตว์พืชคือมนุษย์เนี่ยกับสัตว์ไม่เหมือนกันมนุษย์มีมีความคิดมีหลักศีลธรรมแต่สัตว์นั้นไม่มีความคิดไม่มีอันนั้น แล้วบอกว่าเสรีภาพในด้านศิลธรรมมีคุณค่ายิ่งใหญ่นะโดยโดยพระองค์ทรงให้สิทธิแก่มนุษย์เป็นผู้เลือกที่จะเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังเมื่อสักครู่นี้ก็ได้กล่าวแล้วนะครับแล้วทีนี้ก็บอกว่าในการเลือกครั้งนั้นการเลือกที่ว่าเลือกตัดสินเชื่อฟังเชื่อฟังมารซาตานนะครับ ได้ทำให้ความสัมพันธ์ซึ่งเป็นจำนวนเต็มที่สมบูรณ์แบบต่อการทรงสร้างตามที่พระเจ้าได้ออกแบบไว้ได้ถูกทำให้แตกหักนะได้ถูกทำให้แตกหักออกอาดามและเอวาจะไม่มีวันได้พบความชื่นชมยินดีในความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาและพระผู้สร้าง อย่างเดิมอีกต่อไปนะครับเมื่อความบาปเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ก็แตกหักนะครับแล้วบอกว่าอันนี้เนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของพวกเขาชนิดที่เกือบจะเยียวยาไม่ได้ความสัมพันธ์ของพวกเขากับชาวโลกทั้งปวงได้กลายเป็นสิ่งที่กดดันและแตกหักออกนะผลลัพธ์ของความบาป ที่ตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลด้านลบต่อความสัมพันธ์ของมนุษย์ในความรู้สึกของมนุษย์เรารู้สึกว่าเราอยู่ห่างไกลออกไปจากพระเจ้าองค์พระผู้สร้างครอบครัวของเราเองก็ได้รับผลกระทบในหลายประการและความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นก็บ่อยครั้งเป็นเรื่องของการท้าทาย คือมีปัญหาเมื่อความบาปเกิดขึ้นแล้วทําให้ความสัมพันธ์นั้นเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วทีนี้อบอกว่าสายใยแห่งครอบครัวของมนุษย์ชาติบอกว่าพร้อมกับการมาถึงของความบาปไม่นานนะไม่นานเลยที่โลกจะ,ะจะจะปริแยกออกไปเรื่อยๆแม้แต่คำสนทนาทั่วไป ยังแสดงให้เห็นถึงความอิจฉาลิษยาความไม่เข้าใจกันและอารมณ์โกรธฆาตกรรมครั้งแรกซ้ำเกิดขึ้นระหว่างพี่ชายกับน้องชายเมื่อความบาปเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็สิ่งไม่ดีก็เกิดขึ้นนะครับเราทั้งหลายถูกถักทอเข้าด้วยกันด้วยเส้นใยแห่งมนุษย์ชาติ ความชั่วร้ายที่บังเกิดขึ้นในส่วนใดของความเป็นพี่น้องยิ่งใหญ่นำความนำความหายนะมาสู่ทั้งมวลนะครับในนี้บอกว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทรงให้มนุษย์ระลึกถึงวันสบาโตคือพระองค์ทรงเป็นพระผูปป้สร้างโลกนะแล้วก็บอกว่าและใน วาระสุดท้ายของโลกคนที่เชื่อในพระเจ้าทั้งมวลจะนมัสการพระผู้สร้างนะพระเจ้าทรงใช้ความจริงข้อนี้เป็นพื้นฐานเพื่อดนใจผู้คนให้การเอาใจใส่ต่อคนอื่นนะโดยเฉพาะให้การดูแลผู้ที่ผู้ที่ตกอยู่ในความยากลำบากมากเราทั้งมวลได้รับการ าก,าการเชื่อมโยงผูกพันต่อกันเรามาจากจุดเริ่มต้นที่เหมือนกันคือพระเจ้าพระองค์ตรัสว่าผู้กดขี่คนยากจนก็ถูกก,ก็ดูถูกพระผู้สร้างของเขาแต่ผู้ที่เมตตาคนที่ขัดสนถวายพระเกียรติแต่พระเจ้าในหนังสือสุภาษ,ษิตข้อควรจำของเรานะครับก็เป็นเช่นนั้น แล้วบอกว่า,อาบอกว่าพระเจ้าเนี่ยก็มีความปรารถนาที่อยากจะสร้างใหม่อยากจะให้มนุษย์นั้นกลับคืนไปอยู่ในสภาพที่ปราศจากความบาปแล้วไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์เหมือนกับก่อนนู้นที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ใหม่ๆนั่นแหละครับเป็นวัตถุประสงค์อันสุดๆของพระเจ้า จึงอยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกท่านเรื่องการทรงสร้างให้ไปคิดดูว่าการทรงสร้างของพระเจ้านั้นละเอียดแล้วก็ดีเลิศแค่ไหนแล้วก็ให้ไปอล,อลองพิจารณาดูว่าเป็นความจริงหรือเปล่าที่พระเจ้าสร้างมนุษย์สร้างด้วยความรักแล้วก็พระเจ้าก็อยากจะ สร้างใหม่นะอยากจะสร้างใหม่ด้วยความรักโดยการที่จะให้มนุษย์นั้นติดตามพระเยซูแล้วก็พระเยซูเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่จัดการกับบาปของเราได้บาปที่อยู่ในตัวของเรานะครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางอื่นมีอยู่ทางเดียวคือให้เราเดินตามพระเยซูเพื่อว่าเราจะได้มีชีวิตใหม่มีชีวิตที่ จะไม่ตายอีกมีชีวิตแบบที่พระเจ้าทรงพึงปรารถนาทรงทรงสร้างตั้งแต่เริ่มต้นพระเจ้าสร้างมนุษย์จะให้มนุษย์นั้นอยู่กับพระองค์เป็นมิตรของพระองค์ไปตลอดตลอด,ลอดชั่วนี้รันดอนขอใหอ้ให้ท่านทั้งหลายอย่าลืมว่าพระเยซูนั้นจะเสด็จกลับมามารับผู้ที่มีความเชื่อในคำสอนของพระองค์แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว เราด้วยถึงแม้ว่าตายไปจากโลกนี้แต่เราจะได้ถูกชุบขึ้นมารับชีวิตใหม่ชีวิตใหม่นั้นเป็นชีวิตที่ไม่ตายนะเป็นชีวิตที่ไม่ตายอยู่กับพระองค์เหมือนกับที่พระองค์ทรงพึงปรารถนาตั้งแต่เริ่มแรกชีวิตของเราจะไม่ตายขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายมีความเชื่ออันนี้ว่าท่านนั้นจะได้รับชีวิตใหม่ ถ้าหากว่าท่านเดินตามพระเยซูแล้วก็เชื่อในคำสอนของพระองค์ขอบคุณครับสวัสดีครับ